สวัสดีครับก็เรียกได้ว่าไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนแต่ก็ยังคงเป็นประเด็นที่มีผู้คนให้ความสนใจอยู่ตลอดเวลาสำหรับกรณีข่าวของแม็กพิลานีคงไทยที่แอบซุ่มคบหนุ่มสงกรานต์เตชะนารงค์อดีตสามีของนางเอกร่วมช่องอย่างแอฟทักษอรพักสุขเจริญซึ่งก็ดูเหมือนว่าภายหลังจากที่เจ้าตัวได้เปิดตัวก็โดนกระแสวิพากษ์วิจารณ์จากสังคมอย่างหนักหน่วงเลยทีเดียวแรกก็ต้องบอกเลยว่าปัจจุบันความรักของสาวแม็กและหนุ่มสงกรานต์นั้นก็ดูจะทวีความหวานมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆควงกันไปเที่ยวอยู่บ่อยๆอีกทั้งไลฟ์สไตล์ของทั้งคู่นั้นก็ดูใกล้เคียงกันแต่ถ้าว่าเรื่องดังกล่าวก็ไม่ได้ทำให้กระแสความร้อนแรงจากชาวเน็ตลดน้อยลงเลยแม้แต่น้อยแต่เมื่อไรที่ทั้งคู่ได้พ้นลูกอยู่ด้วยกันนั้นก็เรียกได้ว่ากระแสคอมเมนต์ในเชิงลบมีเข้ามาอย่างแบบถล่มทลายกันเลยทีเดียวล่าสุดหนุ่มสงกรานต์ก็ได้ออกมาโพสต์คลิปหลังจากลูกสาวน้องปีใหม่ได้มาหาที่บ้านพร้อมกับถ่ายคลิปน่ารักน่ารักของน้องปีใหม่ลงในอินสตาแกรมพร้อมระบุแคปชั่นพี่คนเนี้ยเขาเพิ่งหัดเล่น TikTok กลัวคลิปเปิดตัวในรายการจะไม่สวยพอตบตัวเองเต็มกำลังดังพวกร้องสิครับงานนี้ส่วนคนน้องเขาเล่นบ่อยแล้วเขารู้คิวงานเพลงไม่ต้องมาครับสำหรับช็อตนี้ซึ่งงานนี้ทางด้านสาวแม็กยังทนความน่ารักไม่ไหวเข้ามากดไลค์กลางอินสตาแกรมของแฟนหนุ่มสงกรานต์อีกด้วยเราไปชมพร้อมๆกันเลยดีกว่า